นิ้วเผา10 เมตรนะคะนี่ปลายเผาจะเป็นเกลียวนะคะปลายเผามี10 นิ้วตัวเดียวที่เผาเป็นเกลียวดึงไส้เผามาแล้วก็หมุนนะคะไม่มีตัวนอนนะคะนี่หมุนเข้าแบบนี้นะคะไม่มีตัวนอนแถมให้นะคะมูเล่เขาอาจทำให้ผิดมีลูกค้าบางท่านซื้อไปนะคะถามว่าทำไมไม่มีเพราะว่าเฉพาะ10 นิ้วนะคะต้องหมุนเข้าเกลียวอย่างเดียวไส้เผาจะเป็นเกลียวนะคะแล้วก็จะใหญ่กว่าตัว4 เผาไอ้สายหด4 นิ้วถึง8 นิ้วและ6 นิ้ว8 นิ้วปั๊มสายหดเผาไซส์ตัวเดียวกันหมดนะคะมี10 นิ้วไซส์เดียวที่เผาไม่เหมือนเขานะคะเผาจะเป็นเกลียวหมุนเข้าแบบนี้นะคะวิธีการประกอบนี่ค่ะแค่คนเดียวนะคะไม่มีใครช่วยนี่เอาเกณฑ์ใส่แต่ฝั่งหัวปั๊มนะคะทั้ง3 ตัวเหมือนกันอย่าลืมติดตามหน้าเพจนะคะโปรโมชั่นเมษายนนี้ใส่มาก3 ตัวชัวร์ไม่หลุดแน่นอนแต่เนื้อเผาด้านนอกค่ะก็เป็นรุ่นใหม่เป็นเนื้อเต็ปหนาเหมือนกันนะคะด้านในเผาจะใหญ่กว่าตัวสายหดต่อสาย PE สีดำนะคะหน้า10จะใช้สาย PE หรือตัวคอมโบสีเขียวก็ได้ตัวหนาไนลอนเจ๊ก็มาแล้วนะคะเม็ดละ350 บาทสำหรับสาย10 นิ้วตัวนี้เทสทดสอบเอา PE เก่าที่เหลือเศษมาเทสทดสอบนะคะ10 นิ้วสาย PE สีดำ10 นิ้วไป10 นิ้วใส่สาย10เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสิบนิ้วเผายาว10 เมตรนะคะนี่อ่ะใช้งานยนต์ดูดน้ำนะคะสระนี้สระเล็กๆแล้วก็จะสูบคนให้ดูนะคะลองดูรอดูรอชมรถไถ31 แรงนะคะ10 นิ้ว10 เมตรสายส่งน้ำระยะน่าจะประมาณ20 เมตรนะคะสตาร์ทเลยเดี๋ยวดูเขานะแค่สตาร์ทจับปลายส่งน้ำด้วยเลยว้าวเลนเลยนะคะเลนคอนโทรลดำที่นี่เลยดึงไปดิโน่นน่ะดินแหว่งแล้วดินแหว่งไปแล้วได้ไม่ต้องกลับมาเกมปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยเราอาสาเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปแล้วดินไปแล้ว10 นิ้วนะคะตัวนี้10 นิ้วเริ่มสูบตอน5 โมงเย็นนะคะประมาณ5 โมง 5 นาทีจับปริมาตรสระลูกไหนสระลูกนี้5 โมง 5 นาทีลองดูว่าเดี๋ยวจะหมดไหมน้ำมันก็มาจากนู่นจากลูกไก่
นะคะใบพัดสามแฉกมันก็จะหนักเครื่องหน่อยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้น้ำออกมาทำไปเดินไปดูดิตัวนี้แต่แรงสุดคือเขาจะใหญ่กว่า22มิลเขาเป็นเกลียวลูกค้าสายโหดสะเยอะนาเยอะอย่างเงี้ยเลี้ยงบ่อปลาเยอะสูบน้ำเยอะอย่างเงี้ย10นิ้วน้ำสูบน้ำขนาด80ไร่วันเดียวเสร็จอันนี้พูดแบบรวมๆนะแต่ลูกค้าบอกข้อมูลจริงคือไม่เต็มวันนะคะเราพูดรวมๆไว้ว่า1วันเสร็จแต่ลูกค้าเอาไปใช้จริงบอกเลยว่านับจำนวนชั่วโมงแล้วไม่ถึง12ชั่วโมงเสร็จนะคะนา80ไร่พูดเหมือนขี้โม้โอ้โหลองไปใช้สิก็จะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงถอดหัวตะแกรงออกแล้วนะฮะไปถ่ายไปเลยหน่อยเดี๋ยวฟาร์มหมูน่าจะได้ไปเทสทดสอบให้เพราะว่าฟาร์มหมูมาดูหน้างานเลย
ดูดโคลนดูดเลนตอนนี้หยุดสูบแล้วนะคะดูหลุมนี่หลุมใหญ่เห็นไหมหลอมไม่ออกรถไถใหญ่นะคะใช้10นิ้วเผา10เมตรนะคะเปลี่ยนเป็นใบพัดดูดโคลนอ่ะหัว10นิ้วนะคะหัว10นิ้วใบพัดดูดโคลนร้านเราทำให้แล้วเขียวทำใช่ไหมช่างเขียวเป็นคนทำนะคะค่าตัวแพงคนเนี้ยมาจากบุรีรัมย์เลยเอาหัวปั๊มลงเลยใช้เผา10เมตรนะคะรถไถใหญ่มาเอาเข็มขัดออกเอาวางกับดินไปเลยเดี๋ยวคนจับมันจะไอ้นี่ไหมจะไม่แกจะแรงพอไหมเออติดเลยเอานี่ออกบ่ตัดเลยเลนนะขอเลนเกมะเอาเลนให้เจ๊หน่อยเนี่ยเอาจอบโยนเอาจอบให้พี่เขียวเลยนี่เอาเลนใบไม้เยอะๆเอาไปขูดเลนไปขูดเลนตรงนู้นอะเขียวตรงนู้นนี่นะคะโคนไหมเลนไหมขอเลนเลยอะไรนะโอเคดับเครื่องเลยยกหัว10นิ้วขึ้นมาเขียว10นิ้วจริงไหมยกหัวมาเก็บเลยในวิดีโอเดียวกันจะได้ไม่ดูตัดต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปอาบน้ำระวังเอาไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะถ้าใครต้องการใช้ดูดโคลนดูดเลนก็แนะนำเครื่องยนต์ใหญ่ดีเซลใหญ่เท่านั้นนะคะเครื่องเล็กๆอย่าหาทำถ้าใครอยากใช้เครื่องเล็กๆนู่นปั๊มหางเลยถ้าใครอยากสูบแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็เห็นผลต้อง10นิ้วตัวพ่อเลยสายเผามี2ไซส์นะคะไม่เอามาเอาขึ้นมาไหวไหมมาช่วยกันก่อนนะดึงช่วยอย่าปล่อยดึงไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะอยากดูเลนเอาขึ้นมาก่อนมาไปยกขึ้นมาไปดึงให้ในสายเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอีกสักนิดนึงเอาอีกไหมไปริมน้ำค่อยนี่นะคะในท่อสายส่งน้ำปอดออกมาแล้วก็ดึงขึ้นมาเปิดให้ดูเลยนะคะลำปิดตีเลยโอเคปล่อยหมดเลยโอ้โหนี่ก็จะเรียนโอ้โหอะไรสำลักเลยคนเหม็นมากเลยนะคะสำลักเลยก้นหินปวดเลยอยู่ในสายทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยก้อนเลยตะกี้นี่ก็กระเด็นก้อนบล็อกใหญ่ปิ้วนะโอเคปั๊มดูดโคลนของเรา10นิ้วมีจ
ำหน่ายขายแล้วนะคะอยากได้ติดต่อร้านเตี๋ยวหมูจันทร์เกษตรราคาลงให้แล้วใครถามปรับ 200,000 นะคะทำการช่วงโคนนะคะนะคะรถไถเหมือนเดิมเข้า10เมตรนะคะมาเดี๋ยวฉีดซ้ายหน่อยเอาเรื่อยๆเรื่อยๆระวังมือนะเตรียมยืนเอาระวังมือหัวปั๊มขึ้นนะหัวงัดงัดอย่างนั้นแล้วแกยืนข้างๆนะยืนข้างๆนะปั๊มขึ้นมาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ร้านเจ๊หมูการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ YouTube TikTok และ LINE ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:00 น.นอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบ LINE ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ